กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีพี่ใหม่นะคะ แม่ S <S <an> ช่างเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความยากเย็นจริงๆปีใหม่ปีนี้เราอาจจะฉลองแตกต่างจากปีที่ผ่านมาความสนุกเนี่ยวางเอาไว้ก่อนค่ะเราจะต้องข้ามปีใหม่ด้วยความสงบและที่สําคัญคือต้องใช้สติเยอะมากเลยตอนนี้ต้องบอกว่าทุกวงการทุกคนค่ะมีเรื่องยากเป็นของตัวเองก็ได้แต่ส่งกําลังใจกันไปมานะคะทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องของเศรษฐกิจถ้ายังมองไปไกลๆไม่ค่อยไหวฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนคิดทีละวันสู้ทีละวันและรอดไปด้วยกัน ได้นะคะคเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะมีโอกาสไปดูหนังของพิกซาเรื่องล่าสุดเลยหลายคนได้ดูแล้วเป็นแอนิเมชันเรื่องโซค่ะเนื้อเรื่องดีมากคือเป็นแอนิเมชันที่เด็กดูได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยดูแลน้ําตาไหลเลยคือช่วงนี้อาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่กล้าเข้าลงหนังไม่เป็นไรนะคะแค่เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้ามีโอกาสสามารถไปดูได้และก็ถ้าไปดูแล้วเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างดีนะคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราดูแล้วกลับมามองย้อนตัวเอง อย่ามัวแต่มองหาเป้าหมายจนละเลยการใช้ชีวิตค่ะเมื่ออย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ต่างจากดวงวิญญาณหลงทางบทดีเหลือเกินหลายๆครั้งที่เรามักมองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือความสุขสูงสุดในชีวิตในแอนิเมชันเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าก็ไม่แน่เสมอไปนะปลายทางไม่สำคัญเท่าระหว่างทางอย่าเพิ่งคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่มีเป้าหมายถ้าไม่ไปถึงเป้าหมายชีวิตต้องทุกข์มาก ก็ไม่แน่ค่ะแค่การใช้ชีวิตในแต่ละวันรื่นรมกับสิ่งรอบตัวนั่นก็อาจจะเป็นความหมายของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งในหนังจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยคือความปกติซึ่งจริงนะดูชีวิตทุกวันนี้สิคะแม้แต่จะมีชีวิตปกติเรายังมีไม่ได้เลยอะอยากกอดคนที่เรารักช่วงปีใหม่อยากกลับไปใช้เวลาด้วยกันในบางพื้นที่ยังทําไม่ได้เลยอะคะ่ะ รอเวลาและช่วยกันนะคะเราเคยหยุดเชื้อเพื่อชาติมาได้แล้วครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องทําให้ได้เช่นเดียวกันนะคะ Howto รักค่ะเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปพอดแคสต์จาก DJ เจพี่อ้อยนะคะเรายังคงได้ยินเสียงกันเสมอใน Howto รักนี่แหละรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันจาบปีไหนๆก็ยังขอเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราได้เล่าสู่กันฟังสุขก็มาเล่า เศร้าก็มาฟองกันได้เรื่อยๆนะคะส่งกําลังใจให้ก่กันและกันเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงพี่เชื่อแบบนี้เสมอแม้ว่าบางทีสิ่งที่ต่อไปอาจจะไม่ใช่ทางออกในชีวิตแต่อย่างน้อยมันเป็นวิธีคิดที่ทําให้เรารอดตอนที่เขาไปกอดคนอื่นแล้วหนึ่งคำถามรับต้นปีค่ะไหนลองมาดูซิคําถามของน้องคืออะไรนะคะอันนี้หนูจะทํายังไงดีคะพี่อ้อยหนูเลิกกับแฟนเก่ามา3ปีแล้วค่ะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเรียกว่าแฟนสักเท่าไหรนะ่เนาะเพราะเขาทาร้ายหนูมาตลอด แต่หนูเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหนูไม่ลืมเขาสักทีขอเล่าจุดเริ่มต้นเลยนะคะเขาเข้ามาตอนหนูไม่มีใครคอยดูแลเอาใจเก่งมากทำดีกับหนูทุกอย่างแต่พอคบไปได้แค่เดือนเดียวเดี๋ยวนะเดือนเดียวนะมันเป็นเวลาสั้นมากนะคะแฟนเก่าเขาคนที่สองก็โผล่มาตอนนั้นหนูทำใจไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาคือรักครั้งแรกของหนู ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยแถมหนูยังเจอแจ็คพอตแตกคือได้โรคเพศสัมพันธ์จากเขามา่อีกแต่หนูยังคอยยื้อให้เขากลับมาหนูรักเขามากค่ะมากจนลืมรักตัวเองรักครอบครัวในช่วงนั้นเนี่ยหนูก็ยังกลับไปขอยื้อขอสารสัมพันธ์กับเขาต่อจนแฟนเก่าคนที่เขาเคยเลิกไปคนแรกืนี่แฟนเก่ามาสองคนเลยนะคะเนี่ยหนูจุกกินอะไรไม่ได้จะอาเจียนตลอด เหมือนตอนแรกที่เขาเคยทําร้ายหนูอ๋อแสดงว่าเขาทําร้ายหนูสองรอบนะครั้งแรกแฟนเก่าคนที่สองกลับมาผ่านเรื่องนั้นไปแฟนเก่าคนที่หนึ่งก็กลับมาทวงคืนเขาอีกหนูตัดสินใจเลิกกับเขาเด็ดขาดไม่ติดต่ออะไรกันอีกปัจจุบันหนูมีแฟนใหม่คบกันมาได้สองปีกว่าแล้วค่ะเขาดีกับหนูมากแต่ไม่รู้ว่าทําไมในใจถึงลืมแฟนเก่าไม่ได้หนูยอมรับเขาว่าแอบไปส่องเฟซแฟนเก่าอยู่บ้างเพราะหนูไม่อยากเจอเขาอีกเอาแล้วไปส่องทาไมอะคะน้อง แต่ทำไมหนูยิ่งรู้สึกว่าหุยแฟนเก่ามันไปได้ดีไม่เหมือนกับตัวหนูที่ต้องทุกขทรมานหนูแค้นเขาค่ะไม่อยากให้เขามีใครในชีวิตอีกเลยแต่หนูไม่ได้อยากกลับไปคบนะคะหนูแค่ไม่อยากเห็นเขามีความสุขทั้งที่หนูทรมานกับแผลที่เขาทิ้งไว้ทั้งใจทั้งกายรวมไปถึงโรคที่รักษาไม่หายอีกต้องทายาตลอดชีวิตแล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์ของหนูกับแฟนใหม่ก็กระท่อนกระแท่น หนูรู้สึกผิดกับแฟนใหม่จริงๆนะคะช่วยหนูท ja ีเถอะหนูไม่อยากจมกลับอดีตอีกแล้วหนูผิดเองค่ะหนูรู้สึกตัวเองว่ามันว uh> ิตกกังวลอยู่ตลอดไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อเลยค่ะพี่เดี๋ยวนะคะน้องตั้งสติก่อนนะเขาทําร้ายอดีตของเราขนาดนี้เนี่ยน้องยังยอมให้เขามาทําร้ายปัจจุบันของเราอีกหรือเพื่ออะไรคะน้องไปตามส่องเฟซเขาน้องไปตามส่องแล้วน้องก็บอกว่าอไม่อยากเจอเขาว่ะค่ะพี่ถึงถามไหมคะแล้วไปส่องทําไมถามนิดนึง น้องว่าเขาตามสองน้องบ้างไหมอ่ะพี่ว่าไม่เพราะตอนที่เขามีเราเป็นแฟนไม่เห็นเขารักหนูเท่าไหร่เลยรักกันไม่ทําร้ายกันขนาดนี้ค่ะทํำร้ายหนูมาตลอดแล้วหนูบอกเขาดีมากดีมากเดือนเดียวเองนะคะน้องและแล้วเขาก็ทําร้ายทั้งร่างกายและนอกใจแถมเอาโรคมาติดน้องด้วยน้องหลุดจากคนคนนี้มาได้ควรดีใจกับตัวเองด้วยซ้ําเหมือนมันหมดกรรมอะค่ะเจ้ากรรมในเวรก็เลยไปจากเรา ไม่อยากเห็นหน้าเขาดันไปตามสองเฟสแล้วเมื่อไหร่จะลืมเขาได้ล่ะคะเรื่องบางเรื่องไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์เมื่อเขามีความสุขในทางของเขาทําไมเราไม่หาความสุขในทางของเราบ้างเอาจริงๆนะพี่ว่าที่น้องแคนเขาอะ่ะเพราะน้องยังรักเขาถึงยังปล่อยให้เขามีผลต่อใจเราขนาดนี้แต่เขาไม่รักเราไงคะถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาน้องต้องไม่ตายเช่นกันเมื่อเขาจากไปแล้วเรายิ่งต้องทำอะไรดีๆให้กับชีวิตตัวเอง ชดเชยช่วงเวลาแย่ๆตอนที่มีเขาดีกว่าไปตามติดชีวิตเขาว่ะค่ะไม่อยากให้เขามีใครอีกเพราะหนูห่วงเขาไงคะเลิกหลอกตัวเองสทัทีที่บอกว่าไม่ได้อยากกลับไปคบเขาอะพี่ว่าไม่จริงน้องพร้อมจะไปทุกข์อีกไปเจ็บอีกกับเขาโชคดีแค่ไหนคะที่เขาไม่เอาเราไม่อย่างนั้นนะพี่ว่าน้องยังต้องทนกับเขาอีกนานถ้าเรายังหวั่นไหวควรไปไกลๆจากชีวิตเขาสัทีค่ะที่สําคัญเรามีแฟนนะคะ ดันเอาเวลาที่ควรใช้กับแฟนใหม่ไปตามสองแฟนเก่าเสียเวลาชีวิตเราขนาดไหนคะน้องคิดดูและกับคนใหม่อ่ะน้องคบกันมาสองปีกว่าแล้วกับคนที่คบเป็นหลักเดือนนะคะน้องดูสิว่าใครมีคุณค่ากับเรามากกว่ากันแต่ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าบังเอิญว่าคนใหม่น้องไม่ได้รักเขาขนาดนั้นก็บอกเลิกกันให้จบจบอย่าคบไปคิดถึงคนเก่าไปไม่ยุติธรรมต่อหัวใจของเขาเลยอะคะ่ะในเมื่อคนเก่ายังอยู่ในใจน้องเอาคนใหม่มาเจ็บทําไมอะคะ ใจเขาใจเราเนาะถ้าคนใหม่ของน้องก็คิดถึงแฟนเก่าเขาอยู่ตลอดเวลาน้องจะรู้สึกยังไงไปคุยกับใจตัวเองดีๆนะคะเราลบอดีตแย่ๆไม่ได้แต่สร้างวันใหม่ๆเพื่อทดแทนอดีตแย่ๆของเราได้ตอนอยู่เขาก็ไม่ดูแลแถมไม่เห็นรู้สึกแย่เลยตอนที่เราเลิกไปแปลว่าเราไม่ได้มีผลอะไรต่อใจคนเก่าแล้วนะคะจะบอกว่าเขาใจร้ายทำร้ายน้องสารพัดแต่น้องก็ดันยอมไง แล้วก็ดันยื้อเขาไว้ให้ทำร้ายเราได้นานๆนั่นหมายถึงเราเองค่ะก็สมรู้ร่วมคิดพังชีวิตตัวเองด้วยมือของเราเองด้วยเช่นกันชีวิตของเรานะคะลมหายใจของเราอย่าปล่อยให้เขามีสิทธิ์ทำร้ายชีวิตเรายังไงก็ได้แล้วอ้างว่าเพราะเขานั่นแหละเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้น้องลืมมองไปว่าเราเองก็มีส่วนไม่ใช่น้อยปรับวิธีคิดแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราก่อนนะอย่ามวัวแต่โทษใคร เพราะว่าส่วนหนึ่งคือใจของเราเองพี่ค่อนข้างห่วงคนใหม่ถ้าน้องยังรักช่วยเห็นคุณค่าของเขาไว้ๆนะคะอย่าให้เขาอยู่ข้างๆแต่ห่างจากคนที่อยู่ในหัวใจวันหนึ่งถ้าเขาทนไม่ไหวนะแล้วเดินจากเราไปคราวนี้น้องจะเพิ่มจำนวนแฟนเก่าให้เราได้โหยหาอีกคนละอย่าให้เขามีค่าที่สุดตอนหลุดมืออย่ามาเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาของเราแล้วนะคะและถ้าในาที่สุดนะไม่ได้รักกันแล้ว ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาได้มากกว่าเราดีกว่าดึงเขาเอาไว้เป็นดาราสมทบให้เราครบแล้วก็คิดถึงคนเก่าอย่าลืมค่ะพี่ยังย้คำคํานี้นะคะเราไม่ได้มีผลอะไรต่อใจแฟนเก่าเลยเดินหน้าได้แล้วอยู่ให้เขาตกตีและนอกใจเขาไปจากชีวิตเราเร็วเท่าไหร่ความเจริญยิ่งเข้ามาสู่ชีวิตเราเร็วเท่านั้นนะคะและตอนนี้น้องหลุดมาแล้วอย่าวนกลับไปกระโดดเหวอีกเช่นเดิม เผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับชีวิตใครๆนะคะบางทีความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลนะคะเราถึงไปรักคนที่ไม่ควรรักพี่อ้อยว่าใครก็ตามที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่เนี่ยทุกคนคิดเหมือนพี่หมดแหละจะวนกลับไปทําไมเขารักก็ไม่ได้รักเดือนหนึ่งก็นอกใจแล้วแต่บางทีเนี่ยเราดันไปรักคนที่ไม่ควรรักจริงๆไงคะเราสามารถวนๆไปทนรักคนที่ไม่รักเราเลยและยังสามารถทําร้ายเราได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้มีคนที่ดีอยู่ใกล้ๆ ช่วยเห็นคุณค่าและดูแลเขาให้เร็วที่สุดนะคะไม่ว่าปีใหม่ปีนี้เราจะเจอกับอะไรขอให้ทุกคนสู้ไหวนะคะปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหนเราก็ผ่านกันมาแล้วเนอะสงครามโรคค่ะยังไม่จบเรายังวางหน้ากากไม่ได้ถ้ายังมองไม่เห็นว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงลองให้มองย้อนกลับไปแล้วดูซิว่าเรารอดจากเรื่องยากๆมาถึงวันนี้ได้ยังไงให้ส่งเป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่า เฮ้ยที่ผ่านมาฉันก็เจ๋งไม่ใช่น้อยนะอย่างน้อยนะคะโควิดมันสอนเราว่าแค่เรายังหายใจแล้วรับรู้กลิ่นแค่ลิ้นของเรายังรับรู้รสถ,ถือว่าเราก็ปลอดภัยแล้วนะบางทีชีวิตมันง่ายแค่นี้เองนะคะถ้ามองอะไรยากๆแล้วใส่ความยากใส่ความดราม่าลงไปเรื่องนั้นจะยากเกินความสามารถของเราในการรับมือแต่ถ้ามองว่าที่ผ่านมาเรายังรอดมาได้ ครั้งนี้ก็ต้องรอดได้เช่นกันมันเป็นกําลังใจให้กับตัวเองดีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะเดินหน้าต่อไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพีที่หมดกําลังใจมองสิ่งที่ผ่านมาและดูสิว่าตอนนั้นล้มลุกขึ้นมาอย่างไงตอนนี้ถ้าล้มอีกครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้คล้ายๆเดิมปีใหม่นะคะขอให้สติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวไม่ต้องเจอสิ่งที่ดีๆมากมายก็ได้มันหวังสูงเกินไปใช่ไหมเอาเป็นว่าไม่ว่าเจอเรื่องเหนื่อยใจแค่ไหนเรายังรับมือได้ ถือว่านี่คือกำลังใจส่วนหนึ่งที่เราจะส่งให้กันในปีใหม่ปีนี้เราจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันนะคะเจอกันมาอาทิตย์หน้ากับ h า w ทูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนะคะพี่อ้อยเองค่ะ How t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภะาพร